ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับปีดิจิตอล24บิตรุ่นใหญ่ตัวใหญ่มีแดกในตัวสวยเสียงดีมาจากเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะครับ Sony EP9ES Made in Japan นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับเป็นปีดิจิตอลเพียวๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ผลิตปี1997นะครับตอนออกใหม่ๆ88,000 เยนนะครับราคาไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ Sony ทำออกมาได้สุดยอดมากๆนะครับทั้งดูหนังและฟังเพลงนะครับเสียงอนาล็อกมากๆนะครับเวลาฟังเพลงนี่เพราะมากนะครับสามารถต่อเป็นแดกได้นะครับต่อจากเครื่องเล่น CD เครื่องเล่น MD นะครับหรือต่อจากกล่องดิจิตอลอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อจากกล่องดิจิตอลอย่างนี้นะครับเอาไว้ดูหนังและฟังเพลงได้เลยนะครับตัวนี้มีเบสบูทนะครับปรับแต่งได้หลายแบบมากๆนะครับปรับแต่งได้หลายแบบนะครับมีอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็สามารถปรับเบสแหลมได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดความถี่เบสได้ด้วยนะฮะจะเอาลึกแค่ไหนนะครับจะเอามากมายแค่ไหนนะครับเบสลึกเบสมากเบสน้อยนะครับได้หมดเลยนะครับปรับแต่งตั้งความถี่ของเบสได้แล้วก็สามารถตั้งความถี่นะครับตั้งความแรงของเสียงแหลมได้แล้วก็ตั้งความถี่ของเสียงแหลมได้ด้วยนะครับว่าจะเอาให้ขึ้นสูงแค่ไหนนะครับกำหนดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับและยังมีเบสบูทให้ด้วยนะครับต่อซับวูเฟอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับมีดิจิตอลอินพุตให้ถึง4ช่องนะครับ4ช่องเลยนะครับแล้วก็ AC 3ให้อีกช่องนึงสำหรับต่อกับเลเซอร์ดิสก็ได้นะครับถ้าใครมีเลเซอร์ดิสรุ่นเก่าๆอยู่เขาก็ยังต่อได้นะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับน้ำหนัก6.5 กิโลนะครับภายในนี่สวยมากนะครับเป็นแดกขนาด24บิตนะฮะเสียงดีละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทั้งเครื่องเล่น CD และทั้งกล่องดิจิตอลนะครับใครมีทีวีอยู่นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับผ่านทีวีนะครับอยากให้เครื่องเสียงของเราดังดีๆเพราะๆนะครับก็เอาปีตัวนี้ไปต่อเพิ่มนะครับดึงสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นออปติคอนจากทีวีลงมาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับก็ไปเข้าที่แอมป์นะครับก็ไปเข้าที่แอมป์เข้าที่ซับวูเฟอร์สามารถเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเปิดฝาก่อนนะครับนะครับสวยงามมากนะครับสภาพเดิมๆเครื่องภายในแน่นมากนะครับใช้อะไหล่เกรด A อย่างดีนะครับ C ตัวแดงๆทั้งนั้นเลยเห็นมั้ยฮะออดิโอเกรดนะครับตัวนี้นะครับออดิโอเกรดแล้วก็ตัวนี้เป็นชิปนะครับชิป D2A ของเขานะครับต่างๆนะครับนี่ฮะเห็นมั้ยครับสวยงามมากแล้วก็ออฟแอมป์นี่เรียงเป็นตับเลยนะครับก็จะมีรีเลย์เอาท์พุตให้อีกนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดอินพุตสัญญาณนะครับนะครับสวยงามนะครับเรกูเลตหลายชั้นมากเลยนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับสวยเห็นไหมครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเกรด A เลยนะครับงานพรีเมียมเลยนะครับของ Sony เขานะครับด้านหลังสวยงามมากนะครับแจ็คทองทั้งหมดเลยนะครับแจ็คทองทั้งหมดเลยแล้วก็น็อตที่ใช้นี่เป็นน็อตทองแดงทั้งหมดด้วยนะครับนี่ฮะอินพุตนะครับแบบโคเอ็กเชียนนะครับเอาแล้วก็แบบออปติคอนนะครับได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอาท์พุตแบบออปติคอนนะครับฮะสามารถต่อซับวูเฟอร์ได้2ตัวเห็นไหมสองตัวเลย2ตู้เลยนะครับเซนเตอร์เอาท์นะครับแล้วก็ตัวเรียนะครับคู่หลังแล้วก็คู่ฟอนถ้าเราไม่ใช้ไปดูหนังแล้วก็ใช้ฟังเพลงก็ต่อ2ช่องนี้ก็จบแล้วนะฮะกับซับวูเฟอร์เพิ่มเติมนะครับเพื่อความกระหึ่มนะฮะตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับเดิมๆมาจากเยอรมันนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นเขาทำส่งขายเยอรมันนะครับสวยงามมากนะครับยังใช้งานได้ดีและหายากด้วยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังให้ดูนะครับปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเครื่องเล่น CD ให้ฟังก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมต่อช่องที่4ไว้นะครับสำหรับเครื่องเล่น CD นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนนะครับเราสามารถปรับได้นะครับ equal on off ได้นะครับ off นะครับเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะครับเบสแรงมากนะครับเบสนะครับเบสน้อยเบสมากนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ปรับความถี่เบสนะครับลงลึกแค่ไหนก็ได้นะครับThank you.
เฟซบุ๊กนะครับเห็นไหมสุดยอดเสียงเลยครับและสามารถปรับเป็นโหมดเซอร์ราวด์ด้วยนะครับสำหรับเวลาเราต่อกับกล่องดิจิตอลนะครับไว้ดูหนังนะครับเวลาเราดูหนังนะครับเราก็กดได้เลยนะครับเป็นโหมดเลือกนะครับนี่ครับเป็นรูหนังนะครับเขาจะบอกออกหมดเลยนะครับเซนเตอร์ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่ฮะยังปรับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับระบบสตูดิโอนะฮะซีนีมาสตูดิโอ A เนี่ยครับ B C นะครับได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะฟังเพลงก็กดออฟนะครับก็จะเป็นโหมดฟังเพลงนะครับเสียงดีมากนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะตัดมาที่กล่องนะครับกล่องเน็ตนะกล่องอินเทอร์เน็ตนะครับกล่องที่รับสัญญาณภาพนะฮะลองฟังเสียงของกล่องดูบ้างนะครับทีนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมต่อเปิดเพลงไว้นะครับนะฮะจากกล่องดิจิตอลนะครับต่อออปติคอนไปเข้านะครับนะฮะเสียงดีมากครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ DAC Digital นะครับตัวนี้เป็นปี Digital นะครับมี DAC ในตัวนะครับ24บิตนะครับตัวนี้สวยเสียงดีมากนะครับรุ่นใหญ่ด้วยตัวท็อปเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีๆหายากมาอีกตัวนึงนะครับขอบคุณมากครับ